ชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือโค้กคัพครั้งที่20ครับรอบคัดเลือกกลุ่ม1กรุงเทพมหานครรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับวันเย็นที่ผ่านมาไปที่สนามซ้อมเมืองทอง2ครับเดอะรับบิทจูเนียร์บางกอกกลาส FC รุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่นัดแรกพ่ายให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1ครับลงสนามเป็นนัดที่2ของกลุ่ม4พบกับไทยฮอนด้าราชบัลลังก์ครับบีจีมาในเสื้อขาวครับส่วนไทยฮอนด้ามาในเสื้อแดงเดี๋ยวลุกเล่นครับมาดูจังหวะบุกของ BG เฉาวลาขึ้นมาขออภัยครับเห็นนัดได้มงครับแม่แต่คณิตศรยังปัดออกมาได้ครับเป็นจังหวะเฉาวลาครับได้มงคนเดียวเอาใหม่ครับ BG ยังบุกไม่พักครับเฉาวลาขึ้นมาทางริมเส้นเปิดให้วัฒนาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0แม่เป็นจังหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายครับแล้วก็คอร์สไปให้วัฒนาได้มงคนเดียวเลยครับนาทีที่34ครับ BG U19 ออกนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เลยครับจากครึ่งหลังครับมาดูกัน BG ขึ้นมาจังหวะนี้อ้าวจะตัดได้หน้าเขตโทษครับวัฒนาได้ยิงแม่แต่ยังแก้ตัวไม่ได้ครับคณิตศรยังปัดออกมาได้ครับเป็นจังหวะออกบอลผิดพลาดไปเองครับแล้วก็มาดูต่อครับเป็นจังหวะบุกของไทยฮอนด้าบ้างนรินทร์แต่ก็ยังไม่ดีล่ะครับยังปัดออกมาได้ดูช่วงท้ายเกมครับวัฒนาได้บอลริมเส้นขึ้นไปลากขึ้นเองครับเข้าไปในเขตโทษแล้วก็เรียบร้อยครับแม่2ประตูต่อ0ครับช่วงท้ายเกมนาทีที่88ครับทำเองปั้นเองขึ้นมายิงเองครับให้ BGFC ออกนำห่างไปแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเดอะแรปปิดหนุ่มของเรามากับการ FC รุ่นอายุไม่เกิน19ปีเอาชนะไทยฮอนด้าและกระบัง FC 2ประตูต่อ0ทำให้ลงสนาม2นัดมี3คะแนนและต่อไป BGU19 จะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับพบกับซุปเปอร์พาวเวอร์ในวันที่18สิงหาคมที่สนามซ้อมเมืองทอง2เวลา14นาฬิกาครับ